สวัสดีครับชาวเดสเกมเมอร์ท่านนี้ผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกม Delta Force Talk Off กันอีกแล้วครับไกลหนึ่งโหมดที่ไม่ใช่โหมด Battlefield ในส่วนของ Halo Warfare เป็นส่วนของโหมดนี้ครับ Tactical Turmoil นั่นเองนะครับก็โหมดนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับมันก็คือในส่วนของไอ้เสียบฟอร์มตะคอฟ Arena Breakout Infinite อะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นโหมดนี้เป็นพอสมควรแล้วผมชอบเกมเพลย์ของเกมนี้มากๆครับผมมันดีกว่าเกมอื่นยังไงล่ะเดี๋ยววันนี้เรามานั่งพูดคุยกันครับก็อย่าลืมกดมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด 3% สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับและใครที่อยากเติม Warzone นะครับทั้ง PC และในโมบายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม 50% ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูกสามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสำหรับใครที่อยากเติมแบ็คเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น AoV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยส่วนของโหมดนี้นะครับการเล่นต่างๆเนี่ยก็มีในส่วนออปเปอเรเตอร์มาที่ทดแทนเกมอื่นนะคือตัวละครที่เราเลือกได้เนี่ยจะมีสกิลในการเล่นหมดนะครับแต่ละตัวจะมีสกิลในการเล่นที่แตกต่างกันตามที่เราเลือกครับซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในตัวโหมด Battlefield เหมือนกันนะครับก็ทุกตัวเล่นได้หมดนะครับตัวไหนที่ปลดแล้วก็สามารถเล่นได้นี่ก็เป็นจุดแตกต่างที่ไม่เหมือนเกมพวกRoot and Shoot เกมอื่นเพราะเกมRoot and Shoot เกมอื่นเนี่ยมันจะเน้นในส่วนของความสมจริงมากกว่าแต่เกมนี้จะแคชชวลมากกว่าครับนี่คืออย่างแรกที่ผมชอบเลยอย่างต่อไประบบของครับจริงๆโดยส่วนตัวเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยระบบของก็ค่อนข้างจะเหมือนเกมRoot and Shootปกติเลยแต่หนึ่งสิ่งที่มีความแตกต่างนั่นก็คือชุดเกราะเราจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีความคงทนซึ่งเกมนี้มันมีการยิงกันชุดเกราะแตกไวมากทำให้เกมนี้มีความพิเศษตรงที่เราสามารถใช้เกราะเนี่ยสแตนดาร์ดเฮลเมทหรือสแตนดาร์ดเวสรีแพร์เนี่ยที่เอามาพกเข้าไปในเกมได้เพื่อใช้ในการซ่อมนี่คือสิ่งที่เจ๋งและไม่เหมือนเกมอื่นๆนะครับคือเกราะในเกมนี้สามารถซ่อมได้คือถ้าเราพกไปเนี่ยโดนยิงก่อแต่ไม่ต้องกลัวครับซ่อมแล้วก็สู้ต่อได้เลยและหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นว่าค่อนข้างจะชัดเจนก็คือของนะครับของม่วงของส้มของแดงของต่างๆในเกมนี้น่ะมันค่อนข้างจะดรอปเยอะมากนะครับก็จริงๆของดรอปเยอะแบบค่อนข้างเยอะมากเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมเล่นมาเนี่ยนี่เป็นเกมRoot and Shootนะเกมนี้คือดรอปเยอะจนแบบผิดปกติมากดูของที่ผมมีดิแล้วดูเงินดิครับมีเป็นล้านนะครับบอกเลยว่าดรอปง่ายมากขอแค่คุณหาของทุกอย่างอ่ะยังไงก็เจอของครับก็เป็นข้อดีเพราะว่ามันแคชชวลพอสมควรและของต่างๆมีราคาหมดเนาะก็สามารถมานั่งเอาแค่เมาส์ชี้ก็คือขึ้นราคาเลยไม่ต้องดับเบิลคลิกอะไรแบบนี้แล้วก็ในส่วนการโมดิฟายครับปืนต่างๆก็สามารถโมดิฟายได้เต็มที่เหมือนกับตัวอีกหนึ่งโหมดเลยนะซึ่งการโมดิฟายแต่ละอย่างก็จะใช้เงินในเกมนะครับก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายก็คือสามารถมานั่งเลือกได้เลยว่าจะแต่งปืนแบบไหนเน้นอะไรก็จะมีบอกหมดเนี่ยจะเพิ่มคอนโทรลจะเพิ่มเล็งไวสเตเบลิตี้ใส่นู่นนี่นั่นก็สามารถเลือกได้เต็มที่แล้วปืนเกมนี้ก็แต่งได้เยอะอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอันนี้ก็เป็นข้อดีของเกมนี้เลยนะครับภารกิจอะไรต่างๆก็เหมือนเกมทั่วไปเนาะก็มีทำภารกิจหาของทำภารกิจเพื่อส่งของอะไรแบบนี้อันนี้ก็ทั่วไปนะส่งของได้เนี่ยส่งปั๊บนี่อะไรแบบนี้นะก็หาของมาส่งได้อันนี้ก็ภารกิจทั่วไปเกมอื่นก็มีอันนี้ซื้อของระบบซื้อของก็จริงๆเกมอื่นก็มีเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็เอามาให้ดูกันอันนี้คือปืนต่างๆที่มีนะครับก็ปืนก็แพงนะเกมนี้ก็สามารถซื้อได้หรือว่าไปหาจากในแมปมาก็ได้นะครับผมซึ่งปืนยิ่งปืนโหดยิ่งแพงก็มีแมกกาซีนต่างๆแมกกาซีนเยอะยิ่งแพงแล้วก็อีกหนึ่งระบบลืมพูดไประบบกระสุนเกมนี้ครับเป็นระบบที่แคชชวลมากคือปกติเราเล่นเกมExaction ทั่วไปเนี่ยเราจะต้องพกแมกกาซีนไปถูกต้องไหมแต่เกมนี้ไม่ต้องครับคุณแค่พกกระสุนไปขอแค่กระสุนมาตรงกับอันเนี้ยพกไปแล้วปุ๊บคุณสามารถใช้ปืนนั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกแมกกาซีนนะพกแค่กระสุนพออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แคชชวลมากๆซึ่งผมชอบนะแล้วก็มีในส่วนระบบอัปเกรดครับระบบนี้ก็จะคล้ายๆของ Escape from Tarkov นะที่มีการอัปเกรดคลังอาวุธอะไรต่างๆที่สามารถหาซื้อได้จากหรือว่าแบบจากในส่วนของร้านค้าหรือว่าในส่วนของแมปต่างๆแล้วก็จะบอกว่าของนี้ดรอปแมปไหนอะไรแบบนี้นะครับระบบปืนที่มาโมดิฟายได้นะครับก็อันนี้ก็ระบบทั่วไปเนาะนี่มาโมดิฟายนี่คือปืนในคลังเรานะมีปืนในคลังเราแล้วก็มีปืนที่ไม่ได้อยู่ในคลังเราอะไรอย่างงี้ก็สามารถมานั่งแต่งนั่งซื้ออะไรพวกนี้ได้
ใช่ไหมนี่ซื้อได้นะครับผมก็มีปืนให้เลือกหลายรูปแบบครับสไนเปอร์พิสตอล LMG นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งก็มีระบบแบงค์แล้วอย่างนี้ก็มีระบบแบงค์ด้วยนะครับคือมีมาตั้งแต่ต้นในนี่เลยตอนทดสอบเลยก็เป็นอีกหนึ่งระบบที่ผมชอบคร่าวๆครับเกมนี้ค่อนข้างจะเล่นง่ายแล้วกันเป็นรูทแอนด์ชูตเอ็กแซคชั่นที่เล่นง่ายมากๆเป็นหนึ่งเกมที่ผมชอบมากเดี๋ยวเราจะไปลุยในเกมกันซึ่งวันนี้เราเล่นทั้งหมด2แมปด้วยกันเลยนะครับโดยแมปณตอนเบต้าเนี่ยมี2แมปด้วยกันก็คือในส่วนของ Zero Dam แล้วก็ Larry Grove นะครับผมซึ่ง2แมปก็มีการเล่นที่แตกต่างกันนะครับโดย Zero Dam จะเป็นแมปที่ค่อนข้างเล็กแล้วก็เน้นการปะทะมากกว่าส่วนอีก1แมปเนี่ยก็จะเน้นในส่วนของการฟาร์มและแมปใหญ่มากบอกเลยว่าเดือดมากๆเป็นแมปที่แบบเน้นระยะไกลเลยด่านนี้ผมว่าวงสไนเปอร์หรือปืนแตกปืนในไกลคนจะเล่นดัดนี่นะครับส่วนนี้เปิดแค่2แมปครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยในเกมกันดีกว่าในส่วนของ Zero Dam ก่อนแล้วค่อยไปในส่วนของอีกด่านนึงนะครับไปครับ Let's go คนนี้ฟาร์มดีอยู่บอทป่ะเนี่ยไม่มีวิ่งแบบ2ทีนะ4 5 8โอ้เกลือคนนั้นอ่ะคนล้มไม่หนึ่งคนนั้นน่ะไม่ใช่บอทนั้นน่ะนั้นน่ะได้คนไปหนึ่งละโอ๊ยพร้อมหลังละผมวิ่งอ้อมฮะมันขึ้นไปข้างบนจริงด้วยไปอีกหนึ่งเพื่อนเหลืออีกตัวหนึ่งตายแล้ววะก็เราเก็บของแล้วอะน่าจะมีอีกปะแต่เมื่อกี้มันตายเลยนะตัวเนี้ยปืนสีเดียวกับเราเลยข้างหลังเรามียิงกันอ่ะบอสอีกแล้วมีคนมาบอทชุบทันป่าววะผมต้องอ้อมไปยิงมันอะเมื่อกี้คนนั้นอะคนตายลบอีกหนึ่งขวาป่ะหมดตี้ก็มาดิเพื่อนทำไมฮะกลัวไม่ได้คิวเหรอหิวเหรอครับไปฮะปลดเซฟได้มาเป็นโอ้ของม่วงนี่แล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องนี้ปะวะนี่ห้องเนี้ยของโคตรดีผมบอกเลยเนี่ยเปิดมาก็ได้ของดีละตอนนี้คือซ่อมอะไรซ่อมเกาะปะโอ้เพื่อนร้องนี่ห้องนี้ของดีมากนี่เลยหลายๆคนน่าจะไม่รู้กันแต่บอกเลยว่าห้องนี้ของดีจัดๆไม่มีฟ้ามาอีกแล้วสวยครับ 9,000 โอเคของฟ้านี้เปลืองที่อยู่ครับแล้วก็อีกกล่องนึงนี่ตู้เซฟ 8,000 สวยอันนี้ก็เป็นห้องเซฟลับนะฮะนี่ต้องใช้คีย์อ่ะเปิดทางออกของอุ้ย CPU มาสุดยอดสวยครับ CPU นี่บอกเลยว่าแพงอยู่นะ 68,000 ครับสวยงามเนี่ยมีกล่องพรีเมียม14,000 20,000
ลังนกลังนกรอบนี้ตอบอะไรลังนกลังนกนี่ลังนกเมาส์โอ้โอเคไม่เท่าไหร่รอบนี้ไม่เท่าไหร่ก็จะมีกล่องนี้กล่องนึงทันป่ะเนี่ย1นาทีทันอยู่แต่เราเปิดอันนี้วิ่งฮะเปิดอันนี้วิ่งไปน่าทันอยู่เปิดอันติอุ๊ยอ้าวบ้าเพื่อนล้มหมดเลยหายไป2แล้วอ่ะเราฮิวเลือดได้เราฮิวเลือดได้ออกไม่ทันแล้วอ่ะไม่ซีเรียสชุบเพื่อนก่อนมันตายไป2แล้วน่าจะมีอีกตัวนึงอยู่ข้างในอ่ะโอ้เห็นของแล้วเหนื่อยแทนเรียบร้อยหมดตี้วู้ก็มาดิครับเพื่อนทำไมอ่ะครับคิดว่านอนดักแล้วจะคิวผมได้อ่ะครับหมดตี้แล้วว้าว G3 ขอบคุณมากครับเพื่อนเก็บของก่อนแล้วกันนะเวลายังเหลืออีกเยอะครับหมดไปอีก1ตี้ครับผมสบายใจฮะชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนเพื่อนบอกเฮ้ยชุบชุบก่อนเอชุบทีละคนนะใช่มันชุบนานอยู่ไงผมกดหมดตี้ไงแล้วเพื่อนเราไม่ได้ระวังไงไอ้นี่มันเลยมาฮะเพราะเราเปิดเขื่อนมันได้ยินหมดไงเข้าใจได้สวยเพื่อนของเพลงซะด้วยพี่ชายเท่าไหร่อ่ะ 300,000 ฮะถือว่าอิ่มอยู่จ้าเอาเลยเพื่อนเก็บเต็มที่บอกเลยว่าอิ่มจัดอิ่มจัดเฮ้ยอ๋อบอทตัวนี้ไม่มีอะไรนะอีกตัวนึงล่ะเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดเคลียร์ให้หมดเอเคเหรอเพื่อนตัวเอเคนี่ถึกอยู่นะโอ้ผมยิงโดนเกาะมันหมดเลยเฮ้ยหมกดีกว่าเราสวยครับไปกดตรงนี้ดีกว่าแล้วออกนี้แล้วนะเร็วกว่าเยอะเปิดอีกรอบเพื่อนไม่ตายแล้วนะสองนาทีครับปืนนี้น่าจะแรงอยู่อ่ะเพื่อนเราโดนไปสวัสดีครับ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 กดไมค์ผ่านไม่ได้เสียบไมค์ไว้ผมไม่ได้เปิดไมค์ไว้ไม่ได้เสียบไมค์ไว้ออกมาผมชอบตอนออกมากมากเลยเกมเนี้ยมันดูแบบนี่โคตรเท่เฮ้ยชุบปุ๊บฟาบลงแบบทหารนะมาหนีลงแบบกอดอกลงด้วยนะน่าจะได้เยอะอยู่รอบนี้เปิดมา 800,000 นั่นดิครับอัยยาอิ่มอร่อยกดไป 800,000 ครับทุกคน 801,000 โอ้โหคิวไป total คิว14ครับนี่ฮะฆ่าคนไป1 2 3 4 5 6 7ผมฆ่าคนไป7คนโอ้โหเกินโอ้เป็นอินโทรใหม่ด้วยมันคืออีกเมืองเนาะอีกแมปไม่เห็นว่ามีประมาณ 5-6 แมปเลยนะซึ่งผมเล่นแมปนี้ครั้งแรกด้วยนะครับอาจจะงงแมปหน่อยก็บอกเลยว่างงจริงฮะไม่เคยเล่นนะครั้งแรกเลยเราเกิดตรงที่มันเซ็นเซอร์ด้วยวะโหแมปนี้แมปใหญ่มากเนี่ยเข้าไหนดีวะรออะไรวะไว้ลองทำไมเข้าไหนไม่ได้หรออ๋อไม่มีบอกเข้ามาไม่บอกตำแหน่งด้วยเอ้าคนนี่หว่าเอ้ามันโดนนี่ยิงอยู่มันโดนบอสยิงอยู่เพื่อนข้างหน้ามีคนเพื่อนเอานี่อันนี้เย้ยเพื่อนใจเย็นใจเย็นเข้าข้างในมาเข้าข้างในอ้าวล้มอีกหนึ่งสวยเอ้าเข้ามาเจอคนเฉยเลยคราวนี้ได้ปะน่าได้หมดปะหมดฮะเปลี่ยนโหมดหน่อยครับขอบคุณครับเจอมาปุ๊บเจอคนปั๊บรีโหลดก่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนโหแล้วพี่ชายมาแบบไอ้นี่เลยเหรอเราเอาเก็บกรอบด้วยดีกว่าเผื่อใช้เผื่อเทรด
ข้ายิงเมื่อกี้คนเหรอคนฮะคนหรือบอทอ่ะน่าจะบอทน่าจะบอทไม่จะบอทแล้วคนแล้วเนี่ยเด้งไปก่อนสวยเพื่อนตรงนี้เข้าได้ปะตัวไม่หนึ่งสวยเหลืออีกตัวโอ้โหเพื่อนยืนดูดของน่าจะปล่อยให้มันตายไปอย่างเงี้ยบ้าเอ้ยแม่งยืนดูดของเฉยโอ้ยอย่างเศร้าอ่ะตะกี้ได้ของเลยนะผมมันเก็บกล่องเหมือนผมเลยว่ะเผื่อใช้งานนะแต่ผมเศร้าจริงเพื่อนยืนดูดของเฉยโอ้เหงาเลยเมื่อกี้โอเคได้แล้วไหมเป๋าโอ้ตัวนี้ตัวท้ายเก็บมาโอ้โหอันนี้แพงอันนี้แพงจัดผมบอกเลยอันนี้แพงจัดยังไม่ได้ลองขึ้นข้างบนเลยว่าข้างบนน่าจะมีของอะไรอย่างนึงบอสเหรอบอสครับผมเย้ยโอ้ my godโอ้ my god ฝากคิวก่อนเพื่อนเพื่อนเราสู้เพื่อนเราฆ่าบอสได้โอเคใช่บอสป่ะเย้ยมาเต็มอันไหนคือคลองบอสนี่เหรอใช่ดิเอ้าบอสตายแล้วไม่ดับของเหรไม่รู้เลยตรงนี้แมปตรงไหนเป็นตรงไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยยังไงก็ต้องออกจากนี่นะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเวลาหมดก็คือจบเหมือนกันตัวเราวิ่งได้เพราะว่าตัวนี้เหมาะกับแมปนี้มาแมปนี้ไปครับช่วยเพื่อนครับมีคนอีกเหรอโอ้ขอเต็มเลยเพื่อนขอกอดหน่อยแล้วกันไหนกอดก็เต็มแล้วขอบคุณครับยิงไปครับเพื่อนรีโหลดตายอีกหนึ่งมีเปล่ามีดิเพราะยังมันไม่เป็นกล่องหมดมีอีกตัวหนึ่งก็มีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนดีวะนี่ยังไงล่ะหมดตี้ไปอีก1ตี้ครับผมใช้ AK ด้วย AK 30,000 40,000 15,000 แพงกว่าต้องมาเล่นแบบนี้บ่อยๆแล้วต้องมาสำรวจแล้วอ่ะเพราะว่าแบบนี้ไม่เคยเล่นเลยอ่ะก็ต้องเซ็นเตอร์ไม่รู้ใครยิงอ่ะFree to engage at will. Neutralize all hostile targets. ต้องใครยิงอ่ะคนนี่ว่า Connect to the air defense network. ลงไปหนึ่งเพื่อนตายแล้วเหรอตายแล้วเหรอตัวเดียวเหรอหมดแล้วหมดตีแล้วไม่แย่อีกตัวนึงอ่ะโอ้มาตายตรงนี้2ตัวของเพื่อนเราจัดการให้นี่เองสวยเพื่อนสวยอ๋อมันแล้วผมไปเดินอ้อมทำไมวะได้เงิน 30,000 ขีด1เท่ากับ6
3 2ต้องรอต้องกราวแอเรียอีกโอ้เสียงดังจัดเลยเว้ยทำได้สองทีเดียวพอแบบใหญ่นะเนี่ยแบบนี้ตอกเราอยู่ไหนอ่ะโอ้ตอกอยู่นี่เลยเหรอตัวเราไกลมากเลยเนี่ยจุดออกอยู่นี่เลยนะมันจะขึ้นมาปิดอ่ะเพื่อนไม่ให้หรอกชอบนะถ้ามันมีเควสได้ทำด้วยโอเคเรียบร้อยยังไงต่อยิงไปแล้วบึ้มครับแล้วก็ไปเช็คจุดต่อไปอีกโอ้โหโอเคไปเพื่อนเควสไปเช็คก็ไปเช็คเควสต่อน่าจะมีแต่น่าจะมีแต่บอทนะแถวนี้บอทก็แย่แล้วพี่ชายโอ้แม่งเอ้ยบ้าเอ้ยยิงยังไงเนี่ยถึงก็จะหมดแล้วเฮ้ยยิงคนปะเนี่ยออกไม่ชินกันไม่ดอบแค่ยาแม่งเอ้ยอ๋อคือเควสทำอะไรอ่ะกดอันนี้ต่อโอ้โหเควสแม่ง9 08 no 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 7 เขียนได้ดาต้าแล้วเออนี่2ป่ะเฮ้ยนี่7 8ไม่6แล้วก็5ดาวน์โหลดดาต้าเสร็จมีอะไรอ่ะมันเควสมันเยอะจังวะขอแอคทีเวทอีกตัวมิสไซล์อีกใครวิ่งมาอีกวะเพื่อน8 7เฮ้ยระเบิดปะเนี่ยเฮ้ยระเบิดโอ้โอ้เสร็จแล้วเพื่อนเควสโอเคนี่คือเสร็จเควสละใช่ไหมบอทยิงมาเกาะจะแตกหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่บอทแล้วอย่างเงี้ยก็ว่ามันมีบอทยิงมาได้ยังไงวะมีคนมาฟาร์มตรงนี้ด้วยเหรออืมสุดท้ายแล้วเพื่อนมีดิขอสุนหน่อยเพื่อนกระสุนผมหมดละเกาะเลยครับเกาะผมหมดแล้วด้วยโอเคเรายิงแล้วกันวะตายไปอีกหนึ่งยังไม่หมดนะโหดูมันตายเดี๋ยวโคตรเท่โอเคเทดเกาะเลยแล้วมันโดนอะไรทำไมกระสุนน้อยจังวะเพื่อนตอนนี้ทางออกอยู่ตรงนี้เลยว่ะโคตรไกลเอ้ยท่านคนปะใช่ท่านคนไปไหนเพื่อน
มันวิ่งสวยตัวท้ายปะเนี่ยตัวท้ายปะเนี่ยเรียบร้อยยังไม่ใช่ตัวท้ายโน่นๆไม่ตัวท้ายไม่ตัวท้ายเพราะว่ามันแค่เป็นเกาะแล้วมันยังไม่ใช่ปะใช่เพราะว่ามันเป็นไอ้นี่มันยังเป็นมันถ้ามันหมดสุดท้ายต้องเป็นกล่องเนี่ยมันเราโดนสแกนปะเห็นละนั่งไงเห็นละไปครับ2ตัวเห็นละโดนอยู่มองไม่เห็นแล้ววะขอคิวก่อนสวยเพื่อนอีกตัวนึงไกลตัวนึงไกลต้องเอาให้หมดมีตี้เหรอมีตี้ปะน่ะโอ้ยตี้ปะเนี่ยเดี๋ยวโอ้นอนก่อนโอ้จะล้มกี่ตีวะเนี่ยโอ้ไม่ไหวปืนมันไกลแน่เลยโอ้มุมมันดีกว่าเราอ่ะเรามองไม่เห็นหรอวะต้องหนีวะสู้ไม่ได้ยาผมหมดแล้วด้วยซ่อมเกาะซ่อมหมวกเอาให้เต็มที่อ่ะซ่อมหมวกเรียบร้อยอ่ะไม่มียาด้วยนี่ว่าอยู่ไหนวะโดนหัวด้วยเนี่ยพวกเราเอาสุ่มกันแล้วเนี่ยเลยมียาอยู่ตอบไปทีก่อนต้องยิงโคตรแม่นอ่ะโดนหัวผมด้วยอ่ะใส่กอก่อนต้องรอมันดันมาใช่ไหมดันเข้าไม่ได้อ่ะผมอยู่ไหนวะตัวหนึ่งเห็นอยู่นั้นเห็นอยู่ตัวนี้ขึ้นไฮเกาได้น่าจะสบายกว่าหนัดเดียวรีโหลดเดี๋ยวตายวะตายปะตายใช่ปะตายหน้าเพื่อนตายยังมีอีกนะต้องการกระสุนมากตอนนี้47นัดสุดท้ายแบบต้องออกแล้วว่ะผมว่าต้องไปแล้วว่ะไม่งั้นตายหมดนะไม่งั้นตายหมดผมไม่สนใจละต้องไปแล้วว่ะใช่ต้องไปแล้วจริง2นาทีสุดท้ายฮะทันเหรอวะถ้าสกิลอัลติเมทเรามาเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับเพราะว่าเราวิ่งไวสุดละในนี้ในตี้เราได้อยู่1นาที50ถ้ามีทางออกคืออันนู้นอ่ะคือเราไปนู่นแล้วออกได้ปะเหมือนจะไม่ได้แน่เลยวะไม่มีควันอ่ะถ้ามีควันก็อันนู้นเลยเพื่อนออกได้โหรั่วไปได้ไปด้วยเพื่อนออกเร็วนาทีสุดท้ายแล้วไปแล้วครับเพื่อนเราออกไปแล้ววิ่งก่อนละครับไม่ได้เก็บของแล้วต้องออกแล้วฮะเพราะว่านาทีสุดท้ายแล้วถือว่าอิ่มอยู่ไม่มีของทองก็เป็นไรรอบนี้ถือว่าได้ของมาพอสมควรไปครับออกโอ้ยแย่นึกว่าจะไม่ทันซะแล้วทุกคน
เยี่ยมครับโอ้โหโคตรเดือด34นาทีนานอยู่นะแต่สนุกครับได้มาทั้งหมด 440,000 ฮะ34คิว34คิวนี่ค่าผมแบบ1 2 3 3คน4 5 6 7 8 9 10 11 12ตัวโอ้ my god คิวมา12คนครับโอ้สุดยอดโคตรเดือดของเหมือนแบบยิงคนมากกว่าแบบนี้คือของไม่ได้อิ่มแล้วนะของไม่ได้ฟูลขนาดนั้นอะแต่ยิงคนสนุกครับ